สวัสดีครับฝรั่งในความหมายของคนไทยคือคนผิวขาวผมเหลืองตาสีฟ้านะครับคนไทยรู้จักฝรั่งมาตั้งแต่อตดีตจากการเข้ามาของชาวตะวันตกจริงๆแล้วคนยุโรปชาติแรกนะครับที่เข้ามาน่าจะเป็นประเทศโปรตุเกสทําไมถึงเรียกว่าโปรตุเกสล่ะคงมาจากคําว่าโปรตุกิสซึ่งแปลว่าคนโปรตุโกนะครับซึ่งเราเรียกเพี้ยนมาแน่นอนว่าคนโปรตุเกสเนะี่ยคมเข้มสนมากแล้วผมดำนะครับซึ่งต่างจากคนฝรั่งเศสดังนั้นนะครับคนโปรตุเกสจึงไม่มีลักษณะเป็นฝรั่งตามนิยามของคนไทยนะครับถามว่า แล้วทำไมเราเรียกฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสล่าก็มาจากภาษาฝรั่งเศสเองนั่นแหละครับก็คือ f ร a n c e s ส่วนภาษาอังกฤษจะเรียกฝรั่งเศสว่า french นะครับแน่นอนครับฟ r a งเซสก็เพี้ยนมาเป็นฝรั่งเศสนั่นเองแล้วประเทศอังกฤษลา่าทำไมเราเรียกว่าอังกฤษอันนี้เราเรียกตามคนฝรั่งเศสนะครับมาจาก a n g l o s a x o กลายมาเป็นอังกฤษทั้งเพี้ยนแล้วก็ก่อนเสียงด้วยนะครับแล้วเราก็เรียกเรียกต่อๆกันมาจนเป็นความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้นิยามของฝรั่งในข้อหมายของคนไทยนะครับอิงมาจากคนฝรั่ง เประเทศฝรั่งเศสเองเขาม,ามีอิทธิพลในภูมิภาคของเรานี่เยอะมากในอดีตนะครับฝรั่งเศสถือว่าเป็นมหาอำนาจของยุโรปโดยเฉพาะกองทัพอากาศของฝรั่งเศสนะครับเป็นกองทัพอากาศแรกๆของโลกแต่มาวันนี้กองทัพอากาศของฝรั่งเศสไม่มีอีกแล้วนะครับมันจบแล้วไม่มีกองทัพอากาศฝรั่งเศสอีกต่อไป จากการรายงานของ Defense News นะครับกองทัพอากาศฝรั่งเศสไม่มีอีกแล้วนะครับเมื่อวันที่11กันยายน2563นะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในม m า a ูเอลมาครองประกาศสร้างหน่วยบัญชาการอวกาศขึ้นมาแทนที่พร้อมเปิดตัวโลโก้ใหม่ด้วยนะครับสาเหตุการเปลี่ยนในครั้งนี้เพราะเป็นการปฏิวัติภารกิจจากเดิมมุ่งสู่อวกาศกลายเป็นกองทัพอากาศแล้วก็อวกาศของฝรั่งเศสนะครับและในอนาคตการเผชิญหน้าทางยุทธวิธีจะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นอวกาศจึงมีความสําคัญมากขึ้น นี่คือเหตุผลแล้วครับหน่วยประชาการอาวกาศจะตั้งอยู่ที่เมืองตูลูสจะปฏิบัติการเต็มรูปแบบในปี2568นะครับจะพัฒนาขีดความสามารถในการปกป้องดาวเทียมทางทหารจากศัตรูการตั้งกองกําลังอวกาศของฝรั่งเศสก็นับว่าปเป็นอีกก้าของฝรั่งเศสนะครับที่ให้ความสําคัญทางอาวกาศต่อจากรัสเซียแล้วก็สหร,รัฐมีกาโดยการรวมกองทัพอากาศเข้ากับกองทัพอวกาศกลายเป็นกองทัพอากาศแล้วก็อวกาศเพื่อปฏิบัติการทั้งในอากาศแล้วก็อวกาศนะครับ อะไรคืออากาศแล้วก็อะไรคืออวกาศนะครับอากาศก็คือบรรยากาศที่ขึ้นไปจากโลกนะครับมี5ชั้นด้วยกันชั้นที่1นะครับโทรโพสเฟียร์ขึ้นไป10กิโลเมตรนะครับชั้นที่2ครับสตาโตสเฟียร์จาก10ถึง50กิโลเมตรนะครับชั้นที่3ครับเมโซสเฟียร์จาก50ถึง85กิโลเมตรชั้นที่4นะครับเทอร์โมสเฟียร์จาก85ถึง500กิโลเมตรนะครับแล้วก็ชั้นที่5ครับเอกโซสเฟียร์จาก500กิโลเมตรขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสรุปนะครับอวกาศ ก็คือตั้งแต่500กิโลเมตรขึ้นไป พูดถึงกองทัพระกาศของฝรั่งเศสนะครับก่อตั้งขึ้นในปี2452ในตอนนั้นนะครับปี2452เนี่ยประเทศไทยอยู่ในรชัชกาลที่5นะครับกองทัพระกาศฝรั่งเศสมีบทบาทมากในยุโรปและเครื่องบินที่ผลิตในฝรั่งเศสม,มีมากมายนะครับแอดมินจะพาไปดูเครื่องบินรบที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสมีอยู่12อันดับนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเริ่มที่อันดับที่12นะครับ Dassault so, Future Combat a t e m เป็นเครื่องบินรบยุคที่6ของฝรั่งเศสพัฒนา,นาร่วมกับเยอรมนีนะครับมาอยู่อันดับ ที่สิเพราะว่าพัฒนายังไม่เสร็จมีกำหนดไปจำการในปี2030-2040ถึงนะครับหรือว่าพุทธศักราช2573-2583มถึงมูลค่าโครงการนี่สูงมากต้องรอดูกันไปนะครับพูดถึงเครื่องบินยุคที่6ในยุโรปมีอยู่2โครงการดารนะครับอีกโครงการก็จะเป็นแชมเปตมีอังกฤษอิตาลีสวีเดนร่วมกันพัฒนาอยู่ส่วนสหรัฐมิการอดมินเห็นข่าวแวบๆนะครับว่าสหรัฐมิการเนี่ยยอมรับได้ว่าพัฒนาเครื่องบินยุคที่6แล้วเป็นโครงการลับนะครับทดลองบินแล้ว,วย อันดับที่11นะครับดาโซมิเชียสีนะครับอันนี้พัฒนาขึ้นมาในปลายปี2493นะครับแต่ว่าคนที่สร้างชื่อให้กับมิเชียสีเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งเศสนะครับกลับเป็นลูกค้ารายใหญ่อย่างอิสราเอลในปี2499นอิะครับอิสราเอลใช้มิเชียสีเนี่ยในคาบสมุทรไซนนยกับอียิปต์และมิเชียสีมีบทบาทสำคัญสำหรับช,ชนะของอิสราเอลนะครับในสงคราม6กวัน อันดับที่10นะครับ d a s s ซูเปอร์มิ m y s t ผลิตขึ้นมาระหว่างปี2494ถึงปี2500นะครับพัฒนาต่อมาจากมิ s t e r 4มีปีกกลูปปีกข้างหลังเพื่อเพิ่มความเร็วแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีการส่งออกนะครับอันดับที่เก้าโซ s s บอร์ b กซ g e r Super é t e n d a เป็นเครื่องบินที่ทำให้โลกรู้จักเครื่องบินรบของฝรั่งเศสมากขึ้นในปี2513นะครับแล้วก็ปลดระวางในปี2559ผ่านสงครามในตะวันออกกลางอย่างโชคโชนทั้งเลบานอนและก็ลิเบียนอกจากนั้นนะครับยัง เข้าร่วมในสงครามอัฟการนิสถานหลังเหตุการณ์ในวันๆด้วยอันดับที่8ดนะครับดาโซอูลากองอูลากองหมายถึงพายุเฮริเคนนะครับผลิตครั้งแรกในปี2497เป็นเครื่องบินขับไล่ทิงเระเบิดนะครับประจำการในกองทัพอากาศฝรั่งเศสช่วงสั้นๆและแน่นอนครับคนที่เอาไปสร้างชื่อก็คืออิสราเอลในสงครามหกวันแล้วก็สงครามยมกิปปูนะครับนอกจากนั้นลูกค้าก็ยังมีเอลซาวดอร์และก็อินเดียด้วย อันดับที่7นะครับดาโซอีตองดา4นะครับอันนี้เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นประวัติศาสตร์นะครับสลับชื่ออีตองดาใช้มาตั้งแต่ปี2493แล้วนะครับจนถึงปี2543รวมเวลาทั้งหมดนะครับ50ปีด้วยกันอีตองดาแปลว่าสแตนดาดหรือว่ามาตรฐานนั่นเองนะครับเป็นเครื่องบินของกองทัพเรือของฝรั่งเศสมีความเร็วทาร์จโซนิกนะครับประมาณ1,225กิโลเมตรต่อชั่วโมองในตอนนั้นนี่ถือว่าเร็วแล้วนะครับเป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงไปนิดหน่อย อ,อันดับที่6นะครับเราคุ้นเคยกันดีดัสโซดอร์เยียอัลฟาเจตฝรั่งเศสพัฒนาร่วมกับเยอรมันนะครับเป็นเครื่องบินฝึกแล้วก็เป็นเครื่องบินโจมตีเบาด้วยมีการผลิตทั้งหมดนะครับ480กรัมประเทศที่ใช้นอกจากฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันแล้วนะครับเราก็จะมีโปรตุเกสเบลเจียมแคมาลูนแล้วก็ไทยนะครับไทยนี้ซื้อมือสองมาจากเยอรมันอันดับที่5านะครับดัสโซมิราจจีนะครับเท่าที่แอดมินฟังนะครับเขาจะออกเสียงเป็นเมอร์ราชมาก แต่ถ้าแอดมินออกเสียงเป็นมิราดเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมรับไม่ได้เพราะเราคุ้นกับมิราดมากกว่านะครับผลิตมา3ลำด้วยกันนะครับแล้วก็ถูกยกเลิกโครงการไปในปี25 1 3แต่ว่าคุณงามความดีของมิราดจีก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของสุดยอดเครื่องบินของฝรั่งเศสนะครับมีการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้รับการชื่นชมนี่มากมายนะครับเรียกได้ว่ามิราดจีเนี่ยเหรียญก้าหารเต็มอกสนามรบไม่เคยเหยียบก็ว่าได้นะครับ อันดับที่4นะครับ Dassault m i r F1 นะครับหรือว่าดา s s a u l t m i r a g F1 นะครับเป็นเครื่องบินกับไล่สกัดกัน้นเป็นวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดมาจากมิราชสาอิรักนี่เคยซื้อมิราช F1 ไปนะครับและมิราด F1 ของอิรักเคยยิง F14 ท o m แค t ร่วงมาแล้วในสงครามกับอิหร่านนะครับ อันดับที่3ครับดาโซมีราส2งพันเอแล้วก็ 2000D นดีะครับจะมีมิราส2งพันเอเอาไว้บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็มิราส2งพันดีนะครับเอาไว้ปฏิบัติการภารกิจทั่วไปผลิตมาทั้งหมด161ลำนะครับเป็น N, มิราสองพันเอ็เจ็ดสิบห้าลำแล้วก็มิราส2งพันดีอีก86ลำนะครับและตอนนี้ฝรั่งเศสยังประจำการมิราส2งพันอยู่ อันดับที่2นะครับดาโซมิราชสองพันเฉยๆนะครับเป็นเครื่องบินตระกูลมิราชคนละตระกูลกับมิตซบิชิมิราตนะครับเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกเข้าร่วมในสงครามอิรักรวมถึงซีเรียในปี2018ด้วยนะครับปัจจุบันฝรั่งเศสก็ยังใช้มิราชสองพันอยู่ แล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือดัสโซราฟาอลบางคนออกเสียงเป็นราฟาเอลมันไม่ใช่นะครับเขียนไม่เหมือนกันนะครับเป็นสุดยอดเครื่องบินราคาแพงของฝรั่งเศสหลังจากฝรั่งเศสเนี่ยถอนตัวจากโครงการยูโรไฟเดอร์แล้วก็มาสร้างเครื่องบินเองนะครับฝรั่งเศสนี่เข้าๆออกๆก,ก,กับกลุ่มยุโรปหลายครั้งแล้วนะครับทั้งในโครงการสร้างเครื่องบินแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเคยถอนตัวออกจากนาโต้ด้วยนะครับในปี2509แล้วก็ไปไม่รอดครับกลับมาเป็นสมาชิกนาโต้อีกในปี2 552นะครับดาโซราฟาลสร้างขึ้นมาเกือบ200ลำนะครับและราฟาลรุ่นล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยพอสมควรด้วยความที่พัฒนาเองนะครับเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยสู้ยูโรไฟเตอร์ไทฟูนไม่ได้แต่ว่าราฟาลก็เป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสนะครับสรับผลงานของเครื่องบินฝรั่งเศสที่ผ่านมานะครับส่วนมากเป็นอิสราเอลที่สร้างชื่อไว้ให้ตอนนี้อิสราเอลใช้เครื่องบินของสหรัฐมิการเป็นหลักไปแล้วนะครับความหวังของเครื่องบินของฝรั่งเศสว่าจะเป็นสุดย เครื่องบินหรือไม่ความหวังของดาโซราฟาว,ว่าจะเป็นที่หนึ่งของเครื่องบินยุคที่4หรือเปล่านะครับความหวังทั้งหมดนะครับฝากไว้ที่กองทัพอากาศอินเดีย